เฮ้ยเอาตรงๆกูกังงกับระบบการจัดการของไอ้เรื่องของป้องกันโควิดนี้จังเลยศิลปินแทนที่จะได้มีงานได้ทำมาหาแดกกันบ้างนี่ผมมีงานวัดโกกกราก1วันเพิ่งบอกฮดมาตะคีวัดโกกกราก ให้จัดงานได้แต่ไม่ให้มีมโหสถเวนพวกเราเป็นพวกที่แบบงานมาทีหลังงดก็งดก่อนแต่เวลาเรื่องภาษีก็ขูดเอาที่กูนี่แหละแม่งอะไรก็ต้องจ่ายต้องจ่ายต้องจ่ายเวรจริงๆไม่รู้จะต้องแก้ยังไงขอระบายหน่อยเหอะชิบหายเอกชัยสุดทนอัดคลิปขอระบายลั่นงดก็งดก่อนเรื่องภาษีก็ขูดเอาที่กูนี่นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่แดนใต้เอกชัยศรีวิชัยอัดคลิประบายถึงความในใจเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการป้องกันโควิด-19 พร้อมถามกลับพวกเราศิลปินเคยมีใครเห็นอกเห็นใจเราบ้างไหมโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวเอกชัยเผยว่าเอาตรงๆงงกับระบบการจัดการเรื่องการป้องกันโควิดศิลปินแทนที่จะได้มีงานได้ทำมาหาแดกกันบ้างนี่ตนเองมีงานวัดโกรกกรากหนึ่งวันเพิ่งมาบอกเมื่อกี้ให้จัดงานได้แต่ไม่ให้มีมหรสพเวนพวกเราเป็นพวกที่แบบงานมาทีหลังงดก็งดก่อนแต่เวลาเรื่องภาษีก็ขูดเอาที่กูนี่แหละแม่งอะไรก็ต้องจ่ายจริงๆไม่รู้จักต้องแก้ยังไงขอระบายหน่อยพร้อมกันนี้เอกชัยโพสต์ข้อความอีกว่าคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้จะจัดการแบบไหนแล้วทุกฝ่ายมันถึงจะโอเคแต่พวกเราศิลปินเคยมีใครเห็นอกเห็นใจเราบ้างไหมว่างานมันไม่มีก็ไม่ได้โทษใครหรอกนะแต่การจัดระบบมันดูแล้วงงนี่ให้จัดงานได้แต่ไม่ให้มีมหรสพอ๋อโควิดเวลามันจะติดแม่งมันติดเฉพาะเวลามีมหรสพหรอพวกกูก็เลยตกงานกันนี่ก็เพิ่งยกเลิกไปอีกหนึ่งงานขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com